สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับผมสมัยเจริญช่างครับผมปฏิวัติอุ่นครับผมตลอดจนท่านพี่น้องผู้ชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบลูสกายทางบ้านทั่วราชอาณาจักรและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกครับครับผมอาจารย์ครับเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางไปที่สุพรรณบุรีไปที่บึงฉวากนะครับอาจารย์ก็ปรากฏภาพว่าคุณบรรหารออกมาต้อนรับในประเด็นนี้ที่กล่าวถึงผมอยากจะตั้งข้อสังเกตหนึ่งครับว่าเหตุที่ไปเนี่ยอาจก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเป็นการดึงมวลชนให้เข้ามาร่วมชุมนุมที่ถนนอักษะด้วยหรือเปล่าเพราะเท่าที่ทราบจากพรรคพวกที่อยู่สุพรรณก็บอกว่ากระแสตอบรับที่สุพรรณดีอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนโครงการจำนำข้าวที่สุพรรณเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบใบประทวนได้เงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปครั้งนี้ก็อาจจะมีนัยยะทางการเมืองในการดึงคนเข้ามาร่วมด้วยครับอาจารย์ ครับผมฟังข่าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เวลานี้แกพยายามที่จะสร้างข่าวกลบข่าวสร้างข่าวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะกลบเกลื่อนในเรื่องของการที่แกปฏิเสธในการที่จะยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการตุลาการเรื่องของศาลเรื่องขององค์การอิสระเพราะฉะนั้นแกจะทำทุกเรื่องที่เป็นการสร้างกระแสให้เห็นว่าแกเนี่ยต้องการจะบริหารประเทศชาติเป็นห่วงเป็นใยประชาชนถึงแม้ว่าในยามที่เจ็บป่วยนะครับเพราะว่าบางวันแกก็เดินได้บางวันแกก็เดินไม่ได้นะครับก็เหมือนคล้ายๆว่าแกเป็นนักแสดงตัวสำคัญของเวทีการเมืองในขณะนี้เป็นเรื่องของการแสดงมากกว่าเรื่องของการที่จะกระทำด้วยความจริงใจหรือว่าบริสุทธิ์ใจตอนนี้ประเด็นเรื่องของสุพรรณบุรีต้องขออนุญาตท่านพี่น้องชาวสุพรรณบุรีด้วยครับพวกเราพูดถึงสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีความปรารถนาดีต่อพี่น้องทุกจังหวัดไม่ลดน้อยไปกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณบรรหารพยายามที่จะสร้างภาพให้เห็นว่าสุพรรณบุรีนั้นเหมือนประหนึ่งเป็นบรรหารบุรีนะน้องเคยไปสุพรรณบุรีไหมครับครับผมสถานที่ราชการต่างๆนะครับสร้างโดยงบประมาณจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าไม่แคล้วครับโรงเรียนก็บรรหารแจ่มใสโรงพยาบาลก็บรรหารแจ่มใสขึ้นไปบนที่ว่าการอำเภอมีรูปคุณบรรหารนะแต่งเครื่องทรงยศนะครับปรากฏว่าใหญ่ขนาดว่ารูปเนี่ยนะครับด้านบนจดเพดานด้านล่างถึงพื้นของที่ว่าการอำเภอคนขึ้นบันไดอำเภอไปชั้น2เนี่ยจะเห็นรูปคุณบรรหารเนี่ยยืนตระหง่านอยู่เลยเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของสถานที่ราชการนอกเหนือจากนั้นครับถนนหนทางในสุพรรณบุรีก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชากันครับว่าใช้งบประมาณมากมายมหาศาลขนาดต้นเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ๆเนี่ยที่ส่องแสงสว่างไปบนทางหลวงแผ่นดินสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดแรกครับที่นำร่องใช้งบประมาณในการสร้างเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยก่อนทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นคุณบรรหารนี่พยายามที่จะสร้างให้คนทั้งหลายเห็นว่าถ้าจะเลือกผู้แทนราษฎรต้องเลือกแบบบรรหารไปดูสุพรรณบุรีหัวคณาไปทำนานะครับขับอีแตนไปกลางนาเนี่ยยังลาดยางเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบรรหารพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนเนี่ยเป็นการมอมเมาว่าคนเป็นผู้แทนราษฎรต้องอย่างนี้แต่ลืมนึกไปว่างบประมาณจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมันต้องกระจายให้ทั่วถึงไม่ใช่ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งตอนนี้ประเด็นเรื่องของบึงฉวากคุณบรรหารสร้างขึ้นมาก็ต้องการที่จะเป็นการสร้างเนรมิตในเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณบรรหารพยายามที่จะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างในสุพรรณบุรีเพื่อให้เป็นจุดขายแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ควายอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าคุณบรรหารเนี่ยแกต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าขั้วไหนเป็นรัฐบาลก็ขอร่วมผสมพันธุ์ด้วยพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าของแกนี่เป็นพันธุ์พิเศษผสมได้กับทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนมีอำนาจแกขอผสมพันธุ์ด้วยและแกก็เป็นเจ้าของวลีบอกว่าเป็นฝ่ายค้านและอดอยากปากแห้งครับก็มีคนแซวกันนะครับว่าตอนนี้ก็ได้รวมนะครับอีกชนิดหนึ่งแต่เดิมก็มีเป็ดง่อยคางคกนกแสกตอนนี้ก็รวมปลาไหลอีกด้วยครับอาจารย์ซึ่งในประเด็นนี้ก็ต่อเนื่องกับอาจารย์ครับว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าพอได้รับการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถบริหารประเทศจัดการยังไงก็ได้ซึ่งปัจจุบันเท่าที่ผมดูนะครับเยาวชนนะครับในโลก
จริงแล้วก็ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ตามทีเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเด็กๆเยาวชนก็ยังเข้าใจสับสนอยู่ว่าประชาธิปไตยมีเฉพาะการเลือกตั้งหรือไม่หลายคนก็บอกว่าก็นี่ไงก็ต้องรอการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับมันเหมือนกับว่าเขาก็มองว่าประชาธิปไตยมีแค่รูปแบบเท่านั้นเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนฮะเรื่องของเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงบรรยายมากครับเพราะว่าวันนี้หลายคนบอกว่าผู้ใหญ่ตีกันเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับเยาวชนก็คงต้องเรียนว่าอย่ามองที่ปลายเหตุต้องมองที่ปฐมภูมิมองที่ต้นเหตุมองที่เรื่องของสมุทัยว่าเหตุที่มันเกิดทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองนั้นเอานโยบายที่เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาด้วยที่เราพูดกันว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายครับเพราะฉะนั้นวันนี้การปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานเด็กๆอนาคตของชาตินั้นเราจะต้องพูดถึงความจริงให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้ว่าวันนี้ที่มันเกิดปัญหาในบ้านในเมืองเนี่ยเพราะว่ามีคนฝากหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยหาประโยชน์จากการโกงกินบ้านกินเมืองกระทำทุกอย่างเพื่อที่จะสูบผลประโยชน์ของชาติไปเป็นของตัวเองครอบครัววงตระกูลและบริวารโดยใช้วิธีการทางการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือเป็นสะพานในการที่จะเดินเข้ามาสู่ขุมทรัพย์นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพูดความจริงกันประชาธิปไตยมันไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เรื่องของการที่จะยอมรับในเรื่องของนิติรัฐนิติธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าประชาธิปไตยในโลกนี้ก็มีอยู่หลายแบบบางประเทศนะครับก็เป็นระบอบสาธารณรัฐนะประชาชนเลือกผู้นำประเทศผู้นำสูงสุดโดยตรงก็คือการเลือกประธานาธิบดีบางประเทศก็เป็นระบบราชอาณาจักรอย่างของประเทศไทยของอังกฤษนะครับมีพระมหากษัตริย์ซึ่งการบริหารบ้านเมืองนั้นประชาชนเลือกประชาเลือกผู้แทนให้ตัวแทนไปจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าจะต้องได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์ถึงจะเข้าบริหารบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นเรื่องของประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะต้องปลูกฝังในเรื่องของนิติรัฐคือว่าประเทศชาตินั้นต้องปกครองโดยกฎหมายและนิติธรรมการบริหารบ้านเมืองนั้นต้องเคารพต้องนึกถึงความเป็นธรรมในสังคมโดยที่จะไม่มีการหาประโยชน์และก็สร้างมาตรฐานที่ต่างกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับประชาชนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังตอนนี้เมื่อพูดถึงอนาคตของเยาวชนผมเป็นห่วงเป็นใยที่สุดครับน้องปฏิวัติครับว่าการศึกษาของบ้านเมืองในยามนี้มันเป็นภาวะวิกฤตเหลือเกินที่เราจะปล่อยปละละเลยไม่ให้เรื่องเหล่านี้ผ่านพ้นไปเพราะอะไรครับเพราะในขณะนี้เยาวชนที่อยู่ในวัยจะต้องเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษานั้นมีจำนวนประมาณ14ล้านคนจากประชากร67ล้านคน14ล้านคนที่อยู่ในวัยจะต้องเข้ารับการศึกษาในการศึกษาระบบปกติหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็น formal education การศึกษาในระบบโรงเรียนขณะนี้ถ้าเราเอา input เอาวัตถุนำเข้าคือเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยใส่เข้าไปในระบบการศึกษาของไทย outputผลสำเร็จที่ออกมาจากกระบวนการทางการศึกษานั้นเขาบอกว่ามันสำเร็จออกมาประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองเอาเด็กเข้าประถมหนึ่งแล้วก็ไปคอยรับผลสำเร็จในชั้นมัธยมปีที่6ปรากฏว่าสำเร็จออกมาได้ประมาณ 50% อีก 50% เนี่ยมันตกหล่นหายไปข้างทางเพราะว่าคนเหล่านี้แหละจะเป็นปัญหาของชาติของบ้านของเมืองของสังคมในวันข้างหน้าปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องวัยรุ่นก่อการวิวาทปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันหลุดไปจากสิ่งที่พึงประสงค์ประมาณ 50% และในขณะเดียวกันครับก็มีเยาวชนที่เข้าไม่ถึงการให้บริการทางการศึกษาของรัฐอีกจำนวนหนึ่งในขณะนี้ตัวเลขนะครับบางคนบอกว่ามากถึง5ล้านคนที่หลุดออกไปจากกรอบของการให้บริการการศึกษาของรัฐและยังมีชนกลุ่มน้อยที่มีลูกมีหลานอยู่ในสังคมนี้นะครับเข้ามาใช้บริการการศึกษาของระบบการศึกษาไทยนี่อีกประมาณ 300,000 คนเพราะฉะนั้นวันนี้การศึกษาที่มันเป็นเป้าหมายในการสร้างคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆครับและสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยเป็นที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพการศึกษาครับแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงแต่ว่าเอาข้าวเปลือก
ไปเข้าโรงสีแล้วออกมาเป็นข้าวสารจะมีคุณภาพหรือไม่เราไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นครับเราสนใจว่าทำอย่างไรเราจะได้ข้าวสารที่มีคุณภาพเพื่อเอาไปหุงเป็นข้าวสุกแล้วมันชวนรับประทานตอนนี้ปรากฏว่ากระบวนการที่จะแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนี่คือโรงสีโรงสีคือระบบการศึกษาของไทยคือโปรเซสถ้าเราเปรียบเทียบทฤษฎีอย่างนี้วันนี้การศึกษาของไทยเราที่จริงแล้วเนี่ยครูไทยเราไม่ใช่ไม่เก่งนะครับคุณครูเนี่ยเก่งแต่ว่าวันนี้สับสนกับนโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจนนี่เป็นประเด็นสำคัญวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆครับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเราพูดถึงหัวใจเลยหัวใจของการศึกษาอยู่ที่หลักสูตรเพราะว่าจากหลักสูตรเนี่ยมันจะออกมาเป็นแผนการสอนแผนการเรียนมาเป็นเรื่องกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นวันนี้หลักสูตรการศึกษาของประเทศดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่อึมครึมเป็นที่สุดครับเพราะเนื่องจากหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักสูตรที่ถือได้ว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าเจ้ากระทรวงที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์เนี่ยคิดหาประโยชน์ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้มีการค้าการขายในเรื่องธุรกิจการศึกษา เราต้องยอมรับครับว่าคนพวกนี้คิดเร็วครับคิดในการหาประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างเรื่องแท็บเล็ตเห็นไหมครับ คิดครั้งเดียวเนี่ยเป็นผลดีกับคนคิดแต่เป็นผลร้ายกับผู้บริโภคถามว่าแท็บเล็ตวันนี้เป็นอย่างไรครับมีมาปีเดียวหลังจากนั้นก็หายไปตอนนี้จะจัดซื้อบอกว่าเป็นโครงการ G2G รัฐต่อรัฐแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเวลานี้โรงงานเอกชนที่เซนเจิ้นมันปิดกิจการบริษัทเลิกกิจการแท็บเล็ตรุ่นที่2ก็ไม่มาเด็กก็ไม่มีโอกาสได้ใช้นี่เป็นปัญหาวันนี้เช่นเดียวกันครับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันมีหลักสูตรปี2544คือหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับนี่หลักสูตรหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือหลักสูตรปี2551คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นการเน้นมาตรฐานตัวชี้วัดชัดเจนอิงมาตรฐานสากลปรากฏว่ามันมีอยู่2หลักสูตรแต่ว่ามาวันนี้เจ้ากระทรวงศึกษาธิการสมคบคิดกันครับในการจะหาประโยชน์ที่จะได้จากสำนักพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือออกไปขายนะครับเอาแบบเรียนออกไปขายให้กับบรรดานักเรียนทั่วประเทศก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการที่จะปฏิรูปนะชื่อแต่สวยหรูครับว่าเป็นคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรปรากฏว่าไม่ได้เอาคนที่มีความรู้ในเรื่องการศึกษามาทำงานตัวประธานเนี่ยตั้งในสมัยคุณพงษ์เทพกาญจนาครับตั้งคนที่เรียนจบมาทางเภสัชศาสตร์มาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรครับนะถามว่านักการศึกษาเวลานี้ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยอับอายขายหน้ามากไหมครับเขาเอาเภสัชกรมาเป็นประธานในการปฏิรูปหลักสูตรคุณพงษ์เทพตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับปรากฏว่ามาถึงคุณอ๋อยคุณจตุรนมาถึงบริหารกระทรวงต่อจากคุณพงษ์เทพไอ้เจ้าหมอนี่ที่เป็นหมอขายยาเนี่ยเภสัชกรเนี่ยก็ตั้งแท่นเสนอรายชื่อให้จตุรนลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรมันเป็นอำนาจของเลขาธิการสพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเป็นอำนาจของกกทคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนแต่งตั้งแต่ปรากฏว่าเลขาสพทในยุคนั้นเขาไม่ยอมลงนามเพราะเขาไม่เห็นชอบกับรายชื่อของคนเหล่านี้จตุรนเป็นเจ้ากระทรวงลากเอาไปเซ็นเองครับเป็นการก้าวล่วงใช้อำนาจรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงซึ่งมันไม่ใช่อำนาจของตัวเองประเด็นนี้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาช่วงเย็นๆผมจะคุยกับผู้ใหญ่สาธิตขอเอารายละเอียดมาแฉกันทั้งหมดว่ามันเกี่ยวข้องกับใครต่อใครบ้างนี่คือโครงการไม่น้อยหน้าไปกว่าการโกงในโครงการรับจำนำข้าวของชาวนาอันนี้เป็นการโกงเด็กครับโดยแอบอ้างว่าจะมีการยกเลิกนะครับหลักสูตรปี2544เขาเรียกว่า2544/51หลักสูตร44/51ที่จริงแล้วมันคนละหลักสูตรและเขาบอกว่าต้องใช้หลักสูตรใหม่คือหลักสูตรปี2500ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราและท่านทั้งหลายเป็นห่วงเป็นใยกันมากก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้หลักสูตรใหม่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่าไปดูในเนื้อหาสาระสำคัญครับสิ่งที่ลูกหลานพี่น้องเรียนอยู่ในขณะนี้
มันมีอยู่ทั้งหมด8กลุ่มสาระการเรียนรู้ปรากฏว่าไอ้เจ้าหมอขายยาเนี่ยมันไปยำใหญ่ตอนนี้ลดให้เหลือ6กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรงนี้แหละครับที่เขาลุกขึ้นมาประท้วงกันว่ามันตัดเรื่องของศิลปะตัดเรื่องของดนตรีตัดเรื่องของนาฏศิลป์และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอันใดก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอันใดก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มันพยายามที่จะลดทอนให้เหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่มองเมาประชาชนโดยปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้ห่างไกลจากการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้หมดในเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดครับสำหรับการศึกษาในยุคที่โจรครองเมืองครับครับก็เรื่องหลักสูตรก็เป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์จะมี3ส่วนนะครับในการบริหารต่างๆนะครับก็คือมีฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ก็คล้ายๆอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับมีซอฟต์แวร์ก็คือเนื้อหาความสาระความรู้แล้วก็พีเพิลแวร์ก็คือตัวครูบุคลากรนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในบ้านเราเนี่ยก็มีการพูดกันมานานแล้วแต่ก็นะครับมีปัญหาอยู่ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องจะทำยังไงให้การศึกษามันดีขึ้นมันต่อเนื่องแล้วก็สามารถเข้าถึงกับกลุ่มคนที่หลากหลายอย่างที่อาจารย์กล่าวมามันจะกลายเป็นว่าระบอบของระบบเนี่ยฮะการบริหารของรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะกลายเป็นว่าเนื้อหาจะถูกตัดทอนไปจนทำให้นะครับเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าใจผิดไปผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเรื่องความเป็นมาเรื่องนะครับศีลธรรมจรรยาปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะก่อเป็นมะเร็งร้ายทำลายประเทศไทยอีกยังไงผลกระทบในอนาคตเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นผลร้ายมากครับเราพูดถึงวันนี้วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมถูกถอดออกไปตั้งแต่ปี2526นะครับปรากฏว่า20ปีให้หลังเห็นผลไหมครับคนไม่รู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองคนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นมันถึงมีคนกล้าชวนคนมาเผาบ้านเผาเมืองเพราะว่าอ้างว่าบูรณาการเนื้อหาตั้งแต่ปี26มาถึงวันนี้20ปีวันนี้เด็กรุ่นใหม่บางคนอารัธนาศีลไม่เป็นอารัธนาธรรมไม่เป็นพอเวลาเราลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าได้จัดไว้แล้วในหมวดสังคมศึกษานะทั้งเรื่องวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาสังคมศึกษาที่จริงแล้วมันไม่พอครับเรื่องของศิลธรรมนั้นมันต้องปลูกฝังต้องมีการทวนย้ำอยู่ตลอดเวลาตอนนี้น้องครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องหลักสูตรที่เขาจะปฏิรูปเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลักสูตร2557อันนี้น่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ลักลั่นมากปี57เพราะว่าเราปรับเวลาในการเปิดภาคเรียนที่เปิดเทอมการศึกษาเนี่ยให้ไปตรงกับอาเซียนนะครับเพราะอาเซียนในเทอมที่1เขาก็คือ1กันยา1กันยายนเทอมที่2เขาก็คือ1กุมภาพันธ์ตอนนี้ปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยปีการศึกษา2557เนี่ยเราจะปรับให้ไปพร้อมกับอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างว่าปฏิรูปหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรจะยกเลิกหลักสูตรปี44/51ที่จริง2หลักสูตรนี้มันคนละหลักสูตรกันนะครับปรากฏว่าหลักสูตรที่เขาอ้างว่าหลักสูตร44/51นั้นไม่เคยมีกำหนดในกระทรวงศึกษาธิการเป็นคำพูดของไอ้เจ้าหมอขายยาที่พงเทพกัจจาตุรนตั้งมาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรครับเพราะมันไม่รู้เรื่องการศึกษาและเสร็จแล้วมันดูถูกคนในกระทรวงศึกษาธิการนะครับมันไม่เอาข้าราชการในสำนักพัฒนาวิชาการของสพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมเลยมันบอกว่าขอโทษนะครับพี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการไอ้ด็อกเตอร์พวนะอักษรย่อนะครับนะมันเป็นหมอขายยาที่มาแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมันบอกว่าในสพทมีแต่คนโง่คนไม่มีคุณภาพเอาอย่างนั้นเลยมันดูถูกคนของสพทมากและเสร็จแล้วคณะทำงานของมันเอามาจากไหนทราบไหมครับเอาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจัดตั้งใหม่นะครับเอาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งชุดเลยครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการกำหนดเรื่องหลักสูตรการศึกษาอย่างชำนาญการเอามาทำหลักสูตรเพื่อจะใช้ทั้งประเทศตอนนี้ปรากฏว่าหลักสูตรของมันปี57ยังไม่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากกกท.
คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้แต่ปรากฏว่ามันสมคบคิดกับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งครับเพราะในคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรของมันเนี่ยมันตั้งเอาลูกชายเจ้าของสำนักพิมพ์เนี่ยมาเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วปรากฏว่าพิมพ์หนังสือตำราเรียนเรียบร้อยแล้วเวลานี้ไอ้เจ้าประธานหมอขายยาเภสัชกรเนี่ยมันก็ลงไปในพื้นที่ครับนัดประชุมเอาไอ้ลูกเจ้าของสำนักพิมพ์เนี่ยไปด้วยเริ่มจากเขตสพม.2ก็คือในเขตกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นแห่งแรกในการที่จะมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการจะใช้หลักสูตรปี57ของมันทั้งที่กกท.ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้หลังจากที่ประชุมในสพม.สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมเขต2แล้วก็ไปประชุมที่สุราษฎร์ธานีบ้านลุงกำนันด้วยไปที่พิษณุโลกนะครับโดยที่ไอ้ตัวหมอขายยาที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยพูด1ชั่วโมงครึ่งและที่เหลืออยู่ทั้งวันเนี่ยให้ลูกนะเจ้าของสำนักพิมพ์บ้างให้ผู้จัดการฝ่ายขายที่มันเรียกว่าฝ่ายวิชาการเนี่ยพูดเพื่อโฆษณาโน้มน้าวให้ซื้อแบบเรียนตำราเรียนของสำนักพิมพ์นั้นล่าสุดครับไปที่โคราชลงไปถึงระดับโรงเรียนแล้วครับนะไอ้ตัวประธานนี่ก็ไปด้วยไปกับผู้จัดการฝ่ายขายของสำนักพิมพ์เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณทำอะไรในแผ่นดินนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เขาเป็นหูเป็นตาเขาไม่พอใจเพราะเวลานี้มันเริ่มที่จะหากินกันโดยการตั้งให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นคนของตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเซลแมนในสำนักงานเขตพื้นที่ไอ้ตัวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก็ตั้งเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในสำนักงานเป็นคนติดต่อโรงเรียนในการซื้อขายแบบเรียนชุดใหม่ของไอ้สำนักพิมพ์ที่เข้ามาหัวกันในการหากินกับเด็กนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของจตุรนต์ก็ดีที่รับช่วงมาจากอพงเทพเนี่ยภายใต้ระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นมหาโจรเนี่ยมันกำลังจะป้นผู้ปกครองนักเรียนกำลังจะทำปู้ยี่ปู่ยำทางการศึกษากับลูกหลานพี่น้องประชาชนอีกแล้วหลังจากมันโกงประชาชนเรื่องจำนำข้าวมาครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยหากินกับเด็กนี่หากินได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็กินได้ทุกปีด้วยเพราะว่าตราบใดที่ยังมีเด็กเกิดขึ้นใหม่นะครับโตขึ้นทุกวันก็สามารถขายหนังสือได้ตลอดผมจำได้ว่าเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยครับชุดหนึ่งหลายร้อยบาทเดี๋ยวนี้ราคาคงขึ้นไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบนะครับแล้วรายได้ของเขาจากระบบนะครับขายของแบบนี้เนี่ยโหกินกันเนียนแล้วก็หลายปีต่อเนื่องยาวเลยครับอาจารย์น้องคิดอย่างนี้แล้วกันเวลาพิมพ์หนังสือเนี่ยสมมติว่าเขาทำเพจครั้งเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็เอากระดาษไปผ่านหมึกเอากระดาษเปื้อนหมึกออกมาขายเนี่ยมันจะลงทุนสักกี่ตังค์กับมันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเขาประกาศว่าต้องเปลี่ยนหลักสูตรโดยให้เหตุผลว่าวัดบัดนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากการศึกษาต้องมีการปรับปรุงเรื่องหลักสูตรถามว่าคุณสอนเด็กเวลานี้คุณสอนเนื้อหาหรือว่าคุณสอนเครื่องระบบคิดต้องตอบคำถามให้ได้ครับถ้าสอนเรื่องเนื้อหาเนี่ยแน่นอนครับสังคมเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ไหนบอกว่าหลักในการประชาการศึกษาของเราที่บอกว่าต้องสอนให้คนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วคุณเอาเนื้อหาไปให้เด็กเนี่ยเด็กจะคิดเป็นไหมซึ่งการศึกษาของทั่วโลกเนี่ยเขาสอนในเรื่องหลักคิดให้คนตอนนี้เมื่อหลักคิดเด็กสามารถคิดเป็นเด็กสามารถวิเคราะห์ได้เนื้อหาในนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนครับตำราเรียนไม่ใช่หลักสูตรตำราเรียนเนี่ยเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับผู้เรียนแต่ว่าต้องค้นหาองค์ความรู้จากแหล่งอื่นด้วยไม่ได้หมายความว่าอ่านจากหนังสือเรียนแล้วก็จบหลักสูตรมันไม่ใช่ครับตอนนี้ปรากฏว่าถ้าหากว่าคนคิดเป็นนะครับโลกมันจะพัฒนาไปอย่างไรเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ได้นี่คือเรื่องสำคัญที่สุดยกตัวอย่างที่ผมเคยพูดบนเวทีนี้ว่าผมขับรถโดยสอบใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกเมื่อปี2529นะครับวันนี้เนี่ยเกือบ30ปีแล้วแล้วก็รถยนต์มันออกมาใหม่ทุกปีทำไมผมใช้ใบขับขี่เดิมจริงแล้วก็ขับรถทุกยี่ห้อได้เพราะผมขับเป็นแล้วทำไมเวลาผมเอารถคันใหม่เข้ามาใช้ทำไมผมไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ใบขับขี่เดิมเนี่ยสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกยี่ห้อเพราะเราขับเป็นแต่เวลานี้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนหลักสูตรก็เหมือนกับว่าซื้อรถยนต์คันใหม่ทีนึงก็ต้องไปสอบใบขับขี่ครั้งนึงถามว่าหลักคิดอันนี้มันถูกต้องไหม
ก็ไม่น่าจะถูกต้องครับเพราะว่าเนื้อหาที่มันเปลี่ยนไปตามสังคมโลกที่มีพลวัตเนี่ยครับก็สามารถดึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองจากอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆดึงมาใช้สอนประกอบอ้างอิงกับหลักการที่มีอยู่แล้วตามหลักสูตรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเขาจะอ้างว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะต้องออกหนังสือใหม่นะครับทุก 2-3 ปีเลยหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยฮะนี่คือช่องทางหากินช่องทางหากินของคนที่เข้าไปบริหารกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการเนี่ยร้องออกร้องแอะไม่ได้ครับวันนี้เพราะระบอบทักษิณเนี่ยมันข่มเหงรังแกข้าราชการประจำอย่างที่สุดแล้วคนที่อยู่กระทรวงอื่นไม่ได้มีปัญหาส่งมาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาเลยก็เอามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เหมือนอย่างนี้คณะประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเอาหมอตีขายยามาเป็นประธานครับมันดูถูกการศึกษาของไทยสิ้นดีวันนี้คิดอย่างเดียวครับทำอย่างไรที่จะให้มีการซื้อการขายเพราะนั่นคือธุรกิจศึกษาที่จะหากำไรบนคราบน้ำตาของผู้ปกครองและความทุกข์ยากของผู้เรียนวันนี้เอาง่ายๆน้องปฏิวัติการศึกษาของเราเนี่ย World Economic Forum เขามาจัดอันดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับอุดมศึกษาของไทยเนี่ยอยู่อันดับ8ในอาเซียนตัดพม่าออกไปเขาไม่ได้ทำวิจัยที่พม่าเราชนะกัมพูชาประเทศเดียวเท่านั้นแหละประเทศญาติของทักษิณเนี่ยนอกจากนั้นเราแพ้เขาหมดในเรื่องคุณภาพการศึกษาครับนี่เราไปดูประเทศอื่นประเทศข้างเคียงสมมุติอย่างมาเลเซียเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่3ของอาเซียนถ้าไม่นับประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์กับบรูไนแล้วเนี่ยแต่ถามว่ามาเลเซียเนี่ยคุณภาพการศึกษาเขาดีเนี่ยเขาเรียนอย่างไรเขาสอนอย่างหลักคิดปรัชญาที่เราเอามาพูดกันนี่แหละครับคือสอนให้เด็กคิดเป็นปรากฏว่าเขาเรียนแค่บ่ายโมงเลิกแล้ว นักเรียนเขาปล่อยเด็กกลับบ้านเรียนแค่ครึ่งวันบ่ายโมงปล่อยเด็กกลับบ้านให้เด็กไปค้นคว้าให้เด็กไปสืบเสาะหาองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนของเขาวันนี้มาตรฐานไปอยู่อันดับ3ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์บรูไนแต่ของเราเรียนกันจนกระทั่งแบกหนังสือไม่ไหวหลังโก่งแล้วเลิกกันบ่ายสามครึ่งต่ออีกชั่วโมงหนึ่งสอนพิเศษพ่อแม่เอาใส่รถไปกวดวิชาอีกปรากฏว่าผลออกมาอยู่อันดับ8ของอาเซียนมันต้องทบทวนแล้วว่าจัดการศึกษาแบบนี้เนี่ยเราสอนให้คนคิดเป็นหรือยังหรือสอนให้บรรจุข้อมูลเนื้อหาอย่างเดียวครับพูดถึงตรงนี้ก็มาย้อนกลับมาที่ระบอบของบุคลากรด้วยปัญหาตั้งแต่การคัดคนเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยหรือเปล่าประมาณนึงนอกจากประเด็นเรื่องการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงนะครับการคัดเลือกบุคคลการมีองค์กรที่พัฒนาองค์กรครูอย่างเป็นรูปธรรมทุกวันนี้กลายเป็นว่าครูถ้าจะมีก้าวหน้าทางหน้าที่การงานจะต้องไปเขียนรายงานคือมุ่งเน้นแต่รูปแบบครับอาจารย์มัวแต่เขียนเอกสารเพื่อนำเสนอนะครับให้ปรับขึ้นวิทยาฐานะอยู่อย่างเดียวจนไม่มีเวลาไปพัฒนาการเรียนการสอนตัวเองนี่คือระบบนี้เกิดขึ้นมาใหม่ในยุคที่คุณทักษิณขึ้นมาก็คือเน้นที่เอารูปแบบของต่างประเทศเข้ามาจนละลืมเนื้อหาสนใจแต่รูปแบบแล้วก็ทำให้ครูเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยจนครูเนี่ยบางครั้งก็ความรู้ไม่มีพอที่จะไปสอนเด็กครับอาจารย์ถ้าพูดอย่างนี้แม่น้องปฏิวัติเนี่ยรู้รายละเอียดเรื่องครูมากมีแฟนเป็นครูหรือเปล่าแม่เป็นครูครับอ๋อเป็นลูกครูใช้ได้ส่วนใหญ่ลูกครูก็จะดีกว่าลูกตำรวจนะเพราะว่าครูเนี่ยบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยครูก็เป็นส่วนหนึ่งโครงการดีๆอย่างในอดีตที่รัฐบาลก่อนๆเขาเคยทำเช่นโครงการครุทายาทนะครับเอาเด็กเอาผู้เรียนที่มีความสนใจใฝ่ประสงค์จะเป็นครูก็เอาคนเหล่านี้เข้ามาเรียนวิชาครูเพื่อออกไปเป็นครูเพราะเขามีจิตนิยมว่าเขาอยากจะเป็นครูแต่โครงการดีๆอย่างนี้รัฐบาลระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ยกเลิกครับนะไม่ดำเนินการในที่สุดวันนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมกับครูครับจะโทษครูอย่างเดียวก็ไม่ได้วันนี้มันอยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวครับเรื่องที่น้องพูดเรื่องการทำผลงานวิชาการเพื่อจะให้ได้คศ2คศ3นะครับการทำผลงานเน้นตรวจสอบกันที่กระดาษมากกว่าไปตรวจผลสมิทที่ผู้เรียนนี่คือปัญหาใหญ่ที่ครูเราต้องทิ้งห้องเรียนเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทำผลงานบางคนเนี่ยต้องเลิกรากันไปสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหวังว่าจะต้องทำผลงานวิชาการให้ได้นี่คือประเด็นแต่ว่าโอเคละครับมันก็เป็นผลดีเพราะเวลานี้เนี่ยรายได้ของครูทั้งประเทศ GDP ของครูเนี่ยสูงพอสมควรแล้ว GDP ของประชาชนคนทั้งประเทศขณะนี้อยู่ที่
โดยเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนรายได้ของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ปรากฏว่า GDP ของครูทั่วประเทศ 780,000 คนทุกสังกัดเนี่ยขณะนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่เดือนละ 25,000 บาทต่อคนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะมันไปได้ค่าวิทยาฐานะในเรื่องของคศ2คศ3นะครับตอนนี้ในขณะเดียวกันครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่มาบริหารบ้านเมืองที่เป็นรัฐบาลต้องมีเข็มมุ่งพัฒนาเรื่องการศึกษาเนี่ยอย่างจริงจังเวลานี้สิ่งที่เขาไม่ทำคือไม่บรรจุครูให้ครบตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ครูภาษาอังกฤษขาดแคลนทั่วประเทศแต่ไม่รับบรรจุผู้ที่จบเอกเหล่านี้เข้ามาเป็นครูเวลานี้เอาครูสังคมไปสอนคณิตศาสตร์ครับเอาครูศิลปะไปสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาครูพละศึกษาไปสอนภาษาอังกฤษสมมุติเป็นอย่างนี้และในที่สุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ3วิชานี้มันก็เลยตกต่ำเวลานี้ทราบไหมครับโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6ในหมวดภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่เด็กไทยทั่วประเทศโอเน็ตม.6ปีนี้เฉลี่ยออกมาแล้วครับ 22.15% ต่ำมากไม่ถึงกระพีกนึงถ้า 100% ครึ่งนึง50กระพีกนึงก็ 22.50แต่ปรากฏว่าเด็กไทยวันนี้ได้ 22.15% แล้วก็เราจะไปเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเด็กไทยเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะเนื่องจากว่าภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารเนี่ยมันย่ำแย่ที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ผิดที่ครูเพราะไปสำรวจดูนะครับครูที่จบเอกภาษาอังกฤษมาเนี่ยขาดแคลนอยู่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนทั้งประเทศเนี่ยมันมี 25,000 โรงนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามบอกว่าทุกโรงเนี่ยต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดมันจะเป็นไปได้อย่างไรนิ้วมือ5นิ้วยังไม่เท่าเทียมกันจะให้เตรียมอุดมจะให้สวนกุหลาบให้บดินทร์เดชานะครับมีมาตรฐานสูงแล้วเอาโรงเรียนโคกอีหนอนนะโคกไก่เตี้ยที่อยู่ในต่างจังหวัดครูก็ไม่ครบอุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีจะให้มีมาตรฐานเท่ากับสวนกุหลาบเตรียมอุดมบดินทร์เดชาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ 25,000 โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่มีคุณภาพจริงๆมีอยู่เพียง580โรงเรียนเท่านั้นเองครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้วยเขามักจะอ้างอยู่เสมอว่างบประมาณไม่เพียงพอครับกระทรวงศึกษาเนี่ยผมยังไม่เข้าไปดูแต่อย่างถ้าเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณที่เขาจัดสรรนะครับแค่หมื่นกว่าล้านต่อปีเทียบไม่ได้เลยกับว่างบที่เขาใช้กับโครงการจำนำข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์คือถ้าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องไม่มีงบประมาณอยู่เสมอนี่แหละคือหลักคิดรัฐบาลทรราชทำอย่างไรให้ประชาชนโง่จะได้ปกครองง่ายถ้าคนฉลาดปกครองยากครับเพราะฉะนั้นการศึกษาที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณทำให้ประชาชนไม่ต่างอะไรกับข้าวสุกราดน้ำแกงครับหาผักหาเนื้อหาปลาหาไก่ยากก็เป็นที่มากระมังครับระบบการศึกษาที่ล้มเหลวเรายังเลยเห็นเด็กๆที่ก่อปัญหานะครับทั้งอาชญากรรมรวมทั้งการท้องในวัยอันไม่อันควรนะครับ14 15นี่ท้องเป็นแม่วัยเวลาอ่อนเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาว่าหลายคนการศึกษาไปไม่ถึงจำนวนมากประมาณ5ล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นฐานนะครับมวลชนที่ใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองสามารถหลอกชักจูงอะไรได้ง่ายเพราะว่าความรู้นะครับก็ไม่มีทางโลกก็ไม่มีนะครับก็ก่อปัญหาสังคมตามมาก็ดูที่มวลชนคนเสื้อแดงแล้วกันครับนี่คือผลพวงจากผลิตผลของการศึกษาระบบทักษิณเมื่อวานนี้เห็นมีการแชร์กันว่อนในโลกอินเทอร์เน็ตครับให้ถือป้ายเชียร์ยิ่งลักษณ์นะของมวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าผลพวงของการศึกษาระบบทักษิณนะแกชูรูปยิ่งลักษณ์แต่แกเอาหัวลงฮะพอเขาให้ชูรูปก็ชูอย่างเดียวไม่รู้ว่าหัวอยู่ทางไหนหางอยู่ทางไหนนี่คือผลพวงจากการศึกษาระบบทักษิณให้คนสนใจแต่เงินอย่างเดียวเพราะว่าระบบทักษิณคือธนาธิปไตยเงินเป็นใหญ่ฟาดหัวประชาชนแล้วก็เข้ามาบริหารบ้านเมืองด้วยระบบคณาธิปไตยหมู่คณะเป็นใหญ่ไม่ดูตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลักครับแล้วในส่วนของพูดถึงไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าให้ยึดมั่นตามพระราชบัญญัติของในหลวงท่านในเรื่องของต้องเคารพนะครับหลักความยุติธรรมหลักการปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวนะครับเหมือนกับเธอพูดสั่งสอนคนอื่นโดยอ้างพระราชดำรัสของในหลวงท่านแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้น้อมนำหรือปฏิบัติได้เองซะเองทำนองเดียวกับอีรอบเดียวคุณทักษิณก็คือนะครับสอนแต่คนอื่นแต่ว่าลืมสอนตัวเองนะครับปัญหาผมคิดว่า
ของดีของสูงเนี่ยเราต้องมีจิตสะอาดในการที่จะอ้างถึงหรือในการที่จะนำมาเป็นที่ยึดถือเคารพถ้าหากว่าเราเอาของสูงมาเพื่อเป็นผ้ายันในการจะทำให้ตัวเราเองมีความน่าเชื่อถือขึ้นก็เป็นเรื่องไม่บังควรถ้าจะเปรียบเทียบพี่น้องที่เป็นชาวพุทธนะครับท่านเคารพพระพุทธรูปถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจะได้รำลึกถึงคำสอนของพุทธองค์แต่ปรากฏว่าท่านแสวงหาพระพุทธรูปที่ประชาชนเขาเริ่มใส่ศรัทธาแล้วบอกว่าถ้าใช้หรือว่าไปเช่าพระพุทธรูปองค์นี้มาแล้วเนี่ยจะทำให้หนังเหนียวยิงไม่เข้านะหรือว่าแทงไม่ถูกอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อจะเอาไปประกอบมิจฉาทิฏฐิไปปล้นสะดมคนอื่นเขาเนี่ยถามว่าคุณเอาพระมาอ้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเชิดชูศาสนามันกลับเป็นการทำลายศาสนาเพราะคุณทำผิดศีล5นะครับในการประทุษร้ายต่อชีวิตผู้อื่นต่อทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วคุณแอบอ้างเอาพระมาอ้างอันนี้ไม่ใช่เป็นการเคารพพระพุทธนะครับเป็นการทำลายศาสนาของคนที่ตัวเองทำชั่วแล้วก็เอาสิ่งดีๆมาเป็นอาภรณ์ห่อหุ้มตัวเองไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เวลานี้เพราะไม่รู้จะอ้างอะไรอีกแล้วยิ่งลักษณ์ตอนแรกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดได้สองเรื่องผมจำได้หนึ่งก็คือบูรณาการบูรณาการนี่ถ้ายิ่งลักษณ์พูดบ่อยที่สุดถ้าไปถามว่ามันหมายถึงอะไรผมว่ายิ่งลักษณ์ตอบไม่ถูกครับเพราะว่านักวิชาการเขาเขียนให้มันเป็นนวัตกรรมทางภาษาบูรณาการซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษคือ integrate นะครับอีกคำหนึ่งที่ยิ่งลักษณ์พูดเป็นนโยบายคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำวนเวียนอยู่กับเรื่องน้ำนี่คือยิ่งลักษณ์ครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะอ้างเรื่องต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเรื่องอ่างบูรณาการเนี่ยคนมันจำจนขึ้นใจแล้วก็เลยพยายามที่จะหาอะไรที่เป็นของสูงเอามาปกปิดความชำรุดบกพร่องของตัวเองครับสำหรับการชุมนุมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วเข้าวันที่4พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่5ที่พี่น้องมวลชนแสดงเขาจะมาชุมนุมเขาก็จะรวมพลกันถึง5จุดครับอาจารย์ก็จะรวมพลกันที่นะครับที่ทุ่งศรีเมืองที่อุดรที่หมอชิดที่ขอนแก่นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่สนามกีฬาจังหวัดอยุธยาและเขาตะโลจังหวัดพัทยาเขาบอกเขาจะรวมพลในแต่ละจุดประมาณ 100,000 คนให้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากนะครับถึงพี่น้องเสื้อแดงคนที่จะมาหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่าจะปักหลักแล้วแถมนะครับน้องชำนาญเขาดูทุกวันเอเชียอัปเดตเขาบอกว่าอัปเดตเขาบอกว่าเขาจะไม่กางเต็นท์ด้วยนะรอบนี้เขาจะอยู่กันให้เต็มถนนอักษะซึ่งมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการเข้ามาของคนต่างด้าวเนี่ยครับล่าสุดก็มีอดีตสว.นะครับท่านไพศาลพืชมงคลก็นะครับแนะนำไว้แล้วว่าสมควรตั้งด่านสกัดบุคคลต่างด้าวเพราะว่าออกมานอกพื้นที่อะไรเงี้ยก็มีค่าปรับถึง 200,000 บาทแต่ถามว่าในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องพวกนี้เนี่ยของพี่น้องตำรวจจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนเพราะอาจจะปล่อยเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระบบทักษิณปล่อยนะครับคนต่างด้าวเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยต้องแน่นอนแรงงานต่างด้าวทั้งเขมรทั้งพม่าเนี่ยเยอะเลยนะครับอาจารย์พูดเรื่องนี้เราก็รู้กันครับว่าเวลานี้หัวหน้าจับกังในเมืองไทยคือใครอ๋อครับถึงบางอ้อแล้วครับบังเอิญในหัวหน้าจับกังเนี่ยมันไปมีตำแหน่งใหญ่อยู่ในสอรสแล้วตำรวจจะกล้าไหมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงานแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่มันก็ไม่ห่างไม่ไกลจากถนนอักษะหรือถนนอุทยานโรงงานอุตสาหกรรมแถวกระทุ่มแบนแถวมหาชัยนะโรงงานอุตสาหกรรมแถวจอมทองแถวภาษีเจริญเพราะฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนแรงงานต่างด้าวเพื่อไปร่วมชุมนุมเนี่ยทำได้ไม่ยากทำได้ไม่ยากครับยกตัวอย่างเนี่ยในเขตแถวบ้านผมเนี่ยมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งคือถนนสุเหร่าคลองหนึ่งที่ชาวบ้านก็เรียกว่ากีบหมูที่เขตคลองสำวาเนี่ยมีแรงงานทั้งต่างจังหวัดและต่างด้าวเนี่ยมายืนริมถนนเนี่ยเป็นหลายพันคนครับตอนเช้าๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยขับรถมาแล้วก็มารับไปทำงานเป็นรายวันปรากฏว่าเวลาเสื้อแดงชุมนุมครั้งคราใดเนี่ยหายไปเลยหายหมดเลยครับหายหมดเพราะว่าไปเอาตรงนั้นล่ะครับก็ให้ค่าจ้างเหมือนกับที่ผู้ใช้แรงงานได้จากนายจ้างรายวันพวกผู้ใช้แรงงานผมก็ถามว่าดีไหมเขาบอกดีไม่ต้องทำอะไรไปคอยนั่งแล้วก็ปรบมือครับ
ถึงเวลาก็มีข้าวกล่องกินแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาด้วยใจนะครับมาเพราะว่าเอาอามิตรเข้าล่อตอนนี้ประเด็นอันหนึ่งที่ผมเรียนท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนครับว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยผมเชื่อว่าจะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเพราะว่าเวลานี้คนเสื้อแดงตาสว่างขึ้นด้วยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเอาคนมาบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกระทั่งล้มหายตายจากไป98คนครับแล้วมีการดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคนที่ตกเป็นจำเลยบอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลจะได้พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าประชาชนความจริงกำลังจะปรากฏไอ้พวกนี้ในฐานะที่ผู้ชักนำคนมาเสียชีวิตพูดง่ายๆพาคนมาตายเร่งดันกฎหมายเข้าสภาให้นิรโทษกรรมครับนะผู้ที่มาชุมนุมทางการเมืองคือไม่ต้องการที่จะให้มีการสอบสวนไต่สวนกระบวนการในศาลกลัวว่าความจริงจะปรากฏมันเอาอย่างเดียวครับว่าไปโฆษณาหลอกลวงประชาชนว่าอภิสิทธิ์สุเทพฆ่าคนแต่ว่าเวลาเขาจะให้ศาลพิจารณามันบอกไม่ต้องยกเลิกความผิดไปเลยคนเสื้อแดงที่เขาสูญเสียครอบครัวเขาเริ่มรู้ทันแล้วว่าไอ้พวกนี้มันเอาเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วเผลอๆพวกมันเองนั่นแหละเป็นคนดำเนินการกันนะครับเพื่อจะโยนความผิดให้กับรัฐบาลในขณะนั้นภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคนเสื้อแดงเขาก็รู้แล้วว่าถ้าจะพาเขามาตายเนี่ยเขาไม่มาแล้วเที่ยวนี้ทำไมถึงไม่นัดประชุมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะเพราะชาวบ้านบอกถ้ามาที่นั่นไม่มาแล้วมันก็เลยเปลี่ยนแผนว่าไปพุทธมณฑลไปไหว้พระครับตอนนี้คนเฒ่าคนแก่ก็อยากจะมาไหว้พระยืนที่พุทธมณฑลโอ้แน่นอนคนต่างจังหวัดมาเองมาเป็นองค์ประธานของพุทธมณฑลครับนี่เอาศาสนาเข้าล่ออีกแล้วเอาของดีมาปกปิดของเสียเรื่องที่สองที่มวลชนคนเสื้อแดงจะมาน้อยลงก็คือคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาคนเหล่านี้แหละที่ลงคะแนนทำให้ยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งลักษณ์ก็สนองคุณผู้มีพระคุณในการโกงข้าวเปลือกของชาวนาโครงการรับจำนำข้าวที่ยังไม่จ่ายเงินให้เขาถามว่าวันนี้เขาจะมาหรือผูกคอตายไปเท่าไหร่แล้วครับ22รายแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามวลชนคนเสื้อแดงจะมาน้อยกว่าเก่าแต่พวกเห่าหอนเนี่ยต้องพูดสร้างเรตติ้งให้สูงขึ้นเพื่อจะได้เขย่าต้นฟุตซาให้ลูกฟุตซามันร่วงลงมาเงินจากดูไบจะได้หล่นลงมาบนหน้าตักของพวกนี้ครับตอนนี้สิ่งที่แกนนำเขาพยายามยั่วยุอารมณ์คนเสื้อแดงให้ต่อสู้แทนนะครับมีอยู่3เรื่องครับอาจารย์1เขาจะพูดถึงรัฐประหารก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เขาชอบมาอ้างว่าเราไปแสดงพลังเพื่อป้องกันการรัฐประหาร2คือตุลาการพิวัตรนะครับ ว่าระบอบศาลเป็นระบอบที่สั่งการได้โดยใครบางคนโดยอำมาตย์อย่างนี้เป็นต้น3ก็คือไม่ต้องการให้ทหารประกาศกฎอัยการศึกนี่คือ3วลีที่เขาเอามาใช้ในการช่วงนี้นะครับในการปลุกมวลชนเขาครับอาจารย์มันมีสัตว์2ไพล่ำมาผสมพันธุ์กันที่จริง2ไพล่ำนี้ผสมกันไม่ได้เลยนะครับเหมือนเราจะเอาอะไรครับเอานกกระสามาผสมกับเต่านะยังไงมันก็ร่วมสังวาสกันไม่ได้ครับแต่บังเอิญไอ้คู่นี้มันร่วมกันได้ก็คือระหว่างทุนนิยมสามานแบบทักษิณกับคอมมิวนิสต์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยมันทำลายระบบทุนนิยมผูกขาดไอ้ทุนนิยมผูกขาดมันก็รังเกียจคอมมิวนิสต์แต่ปรากฏว่าในบ้านนี้เมืองนี้มันรวมกันได้ครับนะหัวแถวนะอย่างนกแสกเนี่ยสมัยก่อนนักศึกษาที่หลงผิดเข้าป่าไปเพราะนกแสกชักนำเนี่ยไปถามด้วยเถอะครับนกแสกอยู่ในป่ามีตำแหน่งเป็นอะไรครับเป็นกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโอ้ครับชื่อจัดตั้งคือสหายปูนนะฮะแล้วก็นั่นแหละไปตบหนุ่มมาเป็นสามีได้คนหนึ่งในป่านะครับนะฮะคือไอ้วงเวงเวลานี้ทุนนิยมสามานอย่างทักษิณใช้คนที่มีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเครื่องมือเพื่อเคลื่อนไหวทางมวลชนทั้งแลนวอร์การจัดตั้งโรงเรียนนปช.ครับทั้งแอร์วอร์คือการรบทางอากาศก็คือใช้สื่อทีวี 3-4 ช่องเนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงไอ้พวกคอมมิวนิสต์ก็ใช้ทุนนิยมสามานเป็นเครื่องมือเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อจะล้มล้างประชาธิปไตยนะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช้หลอกใช้เงินของไอ้ทุนสามานไอ้ทุนสามานก็หลอกใช้คอมมิวนิสต์เพื่อเอามวลชนมาเพราะฉะนั้นวันนึงครับผมว่าตามสนองไอ้คู่นี้แล้วมันฆ่ากันเองครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ในการเคลื่อนไหวของกปปส.ก็จะมีนัดรวมพลตัวแทนของกปปส.ทุกจังหวัดมาระดมนะครับ
ัวสมองกันว่าจะเคลื่อนไหวแล้วต่อสู้ยังไงต่ออาจารย์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องที่ฟังเวทีตรงนี้อยู่บ้างครับอาจารย์ฝากพี่น้องครับอย่าท้ออย่าถอยผมนับเวลาแล้วเรามารวมกันตั้งแต่สามเสนราชดำเนินจนถึงลุมพินีเนี่ยกี่เดือนฮะห้าเดือนกว่าแล้วห้าเดือนกว่าเราจะปลดแอกระบบทรราชทักษิณยิ่งลักษณ์สู้กัน5เดือนหลายคนบอกมันนานเหลือเกินแล้วอาจารย์มันควรจะยุติได้แล้วบังเอิญเมื่อวานซืนที่มันมีข่าวว่าผู้ใช้แรงงานไปพบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเอาไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าซื้อของเก่าไอ้นั่นก็ใช้เครื่องจับตัดเหล็กเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมตัดเหล็กเนี่ยไปตัดระเบิดตูมตามขึ้นมาเสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บอีกมากมายบ้านเรือนราษฎรเสียหายไป30หลังเนี่ยอาวุธตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่2 70ปีแล้วยังมีอนุภาพร้ายแรงผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจะโฆษณาขายระเบิดแต่จะบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเริ่มปี2484และยุติปี2489คนรุ่นพ่อพวกเราเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามถึง5ปีนานมากนะ5ปีครับเขาอดทนมากวันนั้นเนี่ยผมรับรู้มาจากคุณย่าผมคุณปู่ผมบอกว่าไฟฟ้าในกรุงเทพเปิดไม่ได้ถ้ามีแสงสว่างเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดเพราะเขาเรียกว่ามีแนวที่5แนวที่5นี่ก็คือพวกเสรีไทยบ้างพวกที่รักชาติต้องการจะปลดแอกจากการปกครองของญี่ปุ่นบ้างเพราะจอมพลป.เนี่ยไปเซ็นเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกประเทศไทยเราก็เลยกลายเป็นลูกน้องญี่ปุ่นแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเขาก็ประกาศเอาประเทศไทยเป็นศัตรูครับเขาก็มาทิ้งระเบิดในเมืองไทยตอนนี้แนวที่5เนี่ยไปสืบเสาะตรงไหนมีกองกำลังญี่ปุ่นก็จุดแสงไฟให้สว่างเครื่องบินก็มาทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องปิดไฟฟ้าในกรุงเทพคนที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยอพยพไปอยู่ขอบเมืองไปอยู่ปริมณฑลหมดเพราะกลัวระเบิดลงหัวลำโพงก็ถูกระเบิดสะพานพระราม7ทุกวันนี้แต่เดิมคือสะพานพระราม6ก็ถูกระเบิดครับนะครับปรากฏว่าไฟฟ้าไม่มีใช้ในชนบทในเมืองก็ไม่เปิดไฟฟ้าอาหารมื้อเย็นต้องทานตั้งแต่4โมง5โมงเย็นถ้าค่ำแล้วเนี่ยต้องอยู่ในมืดเสื้อผ้าไม่มีใช้ของใหม่เพราะภาวะสงครามถูกปิดล้อมไม่ให้นำเข้ามาก็ต้องมีการเย็บการชุนใช้ของเก่าในขณะเดียวกันครับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยสมัยก่อนเขาใช้น้ำมันก๊าซทางอำเภอก็มอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ1ปี๊บให้ไปปันกันในหมู่บ้านนั้นต้องใช้กันอย่างประหยัดครับอยู่ด้วยความยากลำบากแล้ว2488เกิดอหิวาตกโรคระบาด ทั้งประเทศอีกครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยอยู่มาด้วยความยากลำบากกว่าจะผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา5ปีครับกว่าจะได้ชัยชนะแล้วพวกเรา5เดือนเนี่ยมันมากหรือยังครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการต่อสู้ของพวกเราอย่างไรเสียไม่ถึง5ปีชนะแน่นอนครับพี่น้องเดือนหน้าชนะแล้วครับผมถ้าเทียบกันแล้ว5ปีกับที่เรากับ5เดือนนี้ถ้าเป็นโฆษณารถยนต์ก็บอกว่าแค่นี้จิบๆนะครับอาจารย์นะครับก็ยังสู้ต่อไปวันนี้ก็ต้องขออาจารย์ขอบคุณอาจารย์สมัยมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับน้องปฏิวัติครับขอบพระคุณครับท่านนักสู้วีรชนทั้งหลายครับขอให้สู้ต่อไปครับชัยชนะเป็นของมวลชนทุกคนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ